กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศนะครับประจำเดือนมกราคมถึงมีนา2563ท่านประธานครับแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับโดยหลักการก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกเขาก็มีแผนปฏิรูปประเทศมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขามีครับอย่างเช่นประเทศมาเลเซียเขามีแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติมาก่อนเราหลายปีทำให้ประเทศเขาก้าวสู่ความสำเร็จเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคนไทยต้องไปทำงานที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ข้ามไปข้ามมาดังนั้นเนี่ยนะครับแผนนี้วันนี้ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี60ถึง63นี้ผมคิดว่ายังเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของประเทศวันนี้เปรียบเสมือนเรือใหญ่ๆที่ขวางคลองอยู่ท่านมีแผนปฏิรูปประเทศนะครับท่านให้ส่วนราชการส่งข้อมูลส่งโครงการนะครับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบปรากฏว่าโครงการต่างๆในประเทศไทยที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาตำบลหมู่บ้านต้องผ่านท่านทั้งหมดผ่านสภาพัฒน์ครับวันนี้ปรากฏว่าสภาพัฒน์สำคัญที่สุดรองลงมาคือกรมบัญชีกลางวันนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ครับ 40,230 โครงการต้องผ่านองค์กรสภาพัฒน์ท่านจะต้องแยกโครงการต่างๆทั้ง 40,000 นี้ออกเป็นด้านๆ ด้านท่านต้องแยกออกไปว่าโครงการนี้เข้าแผนปฏิรูปประเทศไหมปรากฏว่าเข้าแผนปฏิรูปประเทศ 12,735 โครงการแล้วก็เข้าแผนระดับ2อื่นๆก็คือ 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติแยกออกมาอันนี้ 27,495 โครงการโครงการของประเทศไทยอยู่ในกำมือของท่านทั้งหมดท่านประธานครับสภาพัฒน์จัดเข้า4ช่องทาง4ช่องทางนี้ท้องถิ่นเป็นคนส่งมาครับวันนี้ถ้าไม่ผ่านอบต.หรือเทศบาลโครงการต่างๆจะไม่รับการอนุมัติดังนั้นชาวบ้านต้องส่งให้อบต.หรือเทศบาลเทศบาลอบต.ส่งให้นายอำเภอนายอำเภอส่งให้ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดส่งมาที่กรมกองต่างๆกรมกองต่างๆส่งมาที่สภาพัฒน์สภาพัฒน์เชื่อมกับกรมบัญชีกลางแล้วก็อนุมัติกลับไปที่หน่วยรับเงินที่ท้องถิ่นท่านประธานครับวันนี้กลับกลายเป็นว่าขั้นตอนของการอนุมัติต่างๆการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นต่างๆต้องผ่านสภาพัฒน์ทั้งหมดวันนี้วันลอยกระทงไม่มีนะครับไม่มีงบจัดประเพณีต่างๆในหน่วยงานของท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลหรืออบต.ไม่มีงบแข่งขันกีฬาในชุมชนต้องทอดผ้าป่าเพื่อจัดกีฬาของโรงเรียนจัดผ้าป่าเพื่อกีฬาของผู้สูงอายุการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์กลายเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงท่านบอกเมื่อคราวที่แล้วท่านได้นำเสนอเป็นเล่มใหญ่ๆท่านบอกว่ายุทธศาสตร์12ด้านนี้ด้านการเมืองคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ด้านสิ่งแวดล้อมคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ด้านเศรษฐกิจคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าวันนี้เปอร์เซ็นต์เอาออกไปเพราะอะไรครับเพราะมันไม่คืบหน้าถ้าใส่เปอร์เซ็นต์มามันจะซ้ำๆตั้งแต่61 62 63มันจะซ้ำกันโดยเฉพาะการเมืองทำไมเด็กออกมาประท้วงครับเพราะท่านไม่ปฏิรูปการเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเด็กเขาเรียกร้องให้ยุบสภาหยุดคุกคามผู้เห็นต่าง
ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี่ครับการเมืองแล้วท่านใส่ไว้ตรงไหนครับท่านมีความรู้สึกไหมครับท่านได้บอกท่านประยุทธ์ไหมครับแล้วรายงานอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมี3ประเด็นนี้ไหมที่เขาเรียกร้องนี่คือคนไทยเรียกร้องเยาวชนเจ้าของประเทศเรียกร้องจริงๆแล้วการเมืองปฏิรูปแค่ 1% ท่านไม่ใส่มีอยู่1โครงการเท่านั้นแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและรู้รักสามัคคีของสังคมตอนนี้คดีเต็มหมดเลยครับรุ่น1รุ่น2เด็กรุ่น3ติดคดีหมดครับแต่ยังไม่ดำเนินการกับเด็กเอาไว้ก่อนรอให้เรื่องสงบค่อยดำเนินการต่อเด็กๆมันใช้ได้ไหมครับประเทศนี้คุกคามประชาชนของตนเองทางด้านเศรษฐกิจครับอีเมนเซอร์เคเบิลใยแก้ว2อย่างเท่านั้นครับท่านปฏิรูปทางเศรษฐกิจยังไงครับมีเรื่องอื่นไหมครับที่ท่านจะปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อปลดหนี้สาธารณะ7ล้านล้านเนี่ยมีทางอื่นไหมครับผมไม่เห็นหนทางในยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศว่าจะปลดหนี้สาธารณะได้อย่างไรท่านขยายเวลาการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ90วันไม่ใช่ท่านจะปรับปรุงภายใน90วันท่านต้องเตรียมการมาก่อนว่าท่านจะปรับปรุงอะไรบ้างต้องเตรียมการมาก่อน90วันท่านฟังความคิดเห็นของคนแต่ละหมู่เหล่าเนี่ย15วันท่านทำทันเหรอครับบอกไปถามประชาชนที่เห็นด้วยท่านไปถามที่ไหนครับภายใน15วัน12การปฏิรูปเนี่ย12ด้านเนี่ยท่านมีเวลาไปถามใครไหมครับแค่15วันสรุปแล้วด้านละ1วันกับอีกไม่กี่ชั่วโมงท่านทำได้หรือครับท่านประธานครับผมจะบอกท่านว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านเข้ามาในห้องนี้ท่านจะผ่านห้องคลองไทยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้5จังหวัดสภาพัฒน์ก็ยังไม่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติอันนี้แหละมันจะแก้หนี้ประเทศได้เขตเศรษฐกิจพิเศษคลองไทย5จังหวัดผมพูดในสภาเป็นกี่ครั้งแล้วทำไมสภาพัฒน์ทำไมแผนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติทำไมไม่บรรจุท่านต้องทำนะครับนายกไม่เอาก็ท่านก็ต้องทำไว้เผื่อนายกคนใหม่เข้ามาเขาจะเอามันต้องเตรียมการไม่ใช่ว่าทำในวันนี้แล้วมันจะได้วันนี้มันเป็นเมกะโปรเจกต์ของโลกฝากท่านฝากความหวังนะครับครับคนไทยฝากความหวังกับท่านขอบคุณมากครับหมดเวลาเลยครับขอบคุณมากสบาย